ส่วนฝนที่ตกหนักก็ส่งผลให้หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะน้ำท่วมนะครับที่บึงกาฬน้ำท่วมศูนย์ราชการแม้ในส่วนของจวนผู้ว่าก็ตามนะครับแต่ว่าส่วนราชการก็ยังเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้ตามปกตินายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับได้พาสื่อมวลชนนั่งเรือตรวจสภาพน้ำท่วมภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬพื้นที่ประมาณ400ไร่ซึ่งมีน้ำท่วมถนนสูง1เมตรและสถานที่ราชการ4แห่งรวมถึงบ้านพักข้าราชการและจวนผู้ว่าแต่ตัวอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬน้ำยังไม่ท่วมสามารถให้บริการได้ตามปกติจึงไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกกับภาพที่มีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเพราะสถานที่สำคัญในเขตเศรษฐกิจเช่นโรงพยาบาลบึงกาฬตลาดสดและโรงเรียนบึงกาฬที่เคยถูกน้ำท่วมเป็นประจำก็ยังสามารถป้องกันน้ำท่วมได้อยู่และประชาชนยังดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนจวนผู้ว่าที่แม้ว่าจะถูกน้ำท่วมแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับก็ยังคงพักอาศัยอยู่ในจวนไม่ได้ย้ายไปไหนโดยนั่งรถหรือว่าเรือไปทำงานที่สารกลางจังหวัดทุกวันไปดูอีกพื้นที่ครับที่ถูกน้ำท่วมอีกหนึ่งจุดที่จังหวัดชัยภูมิครับฝนที่ตกต่อเนื่องก็ทำให้น้ำในอ่างลำคันฉูอำเภอบำเหน็จนำรงล้นสปินเวย์มวลน้ำจำนวนมากที่ไหลลงท้ายอ่างได้เข้าท่วมถนนสายหลักเส้นทาง205ด่านขุนทดลพบุรีช่วงบ้านคำปิงไปบ้านกุตตลาดโดยระดับน้ำสูง50เซนติเมตรทำให้การสัญจรไปมาลำบากนะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้มวลน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและก็พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย7ตำบลหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดบางจุดชาวบ้านต้องใช้เชือกทำเป็นราวจับเพื่อไม่ให้ไหลไปกับน้ำบางก็ใช้เรือหรือว่ารถบรรทุกนะครับในการเข้าออกหมู่บ้านขณะที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนจนกว่าน้ำจะลดลงล่าสุดครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิผู้ว่าณรงค์พร้อมด้วยเหล่ากาชาดได้นำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นนะครับพร้อมกับมีการสั่งการจัดหาเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลเรือท้องแบนและรถบรรทุกอพยพผู้ประสบภัยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ